คุณกุหลาบภาสกรจรัสและครอบครัวคณะที่14คุณบางกรและครอบครัวคณะที่พระอารามหลวงแห่งแรก
วัดมหาธาตุยุวราชโคหนสั่งสมเสบียงบุญเพื่อนุนพระศาสนาคณะที่39พระคุณเจ้าท่านพระครูสงฆ์สุเทือนธีรปัญโญฟังธรรมด้วยกันก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคณะเมื่อเข้าสู่พิธีการนะครับท่านประธานในพิธีก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านประธานท่านที่สองก็จะได้ไปจุดธูปเทียนเครื่องกองน้อยเครื่องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกพระราชบัณฑ์ท่านประธานท่านที่สามถัดมาก็จะได้เปิดกรวยเรื่องหน้าพระบรมกาญจนารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีท่านประธานท่านที่สี่นะครับก็จะได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเรื่องหน้าพระบรมกาญจนารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประธานท่านที่ห้าพุทธมนต์ร่วมกันท่านละหนึ่งเล่มเลยนะครับทราบว่าพระคุณเจ้าท่านจัดเตรียมเทียนส่องธรรมไว้ประมาณ30เล่มนะแถวนี้ถึงแถวที่สองก็น่าจะพอกันนะครับให้มาจุดร่วมกันท่านมาปักปัจจัยบูชาธรรมกันเทศเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าที่นั่งที่รับรองที่เดิมนะครับก็9นาฬิกาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเริ่มพิธีพระเดชพระคุณหลวงปู่รองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์หรือเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชลังสดิษฐ์ท่านก็จะได้โปรดเมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในกันที่1กันที่1กันทศพรนี้นะครับเนาะพี่น้องปักเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าไปนั่งที่เดิมนะครับการทศพรก็ประกอบด้วย19พระคาถาพรรณนาถึงพระนางผุสดีนะครับทรงขอพรจากพระอินทร์10ประการนะครับองค์พระอินทร์10ประการก็จะได้ประทานพรให้แก่พระนางผุสดีใน
เนื้อหาสาระโดยสรุปในกันที่1นี้นะครับครับขอเวลาปักหนึ่งนาทีครับเนาะหลังจากนั้นก็พี่น้องผู้มีจิตศรัทธามาปักได้เนาะมาปักได้ตลอดเลยนะครับเนาะมาปักได้ตลอดพอดีมันบังบังเหรอบังก็ขยับขยับมุมไหนขยับมุมนี้ก็ได้เนาะผมจะยืนบังไหมมุมเนี้ยครับผมได้พี่น้องก็เข้ามาปักปัจจัยที่ต้นไม้กันและประพฤกตอนนี้ก็ใบดกหนาออกดอกออกผลมากมายแล้วนะครับเนาะจากได้บำรุงพระรามนะครับบำรุงพระขอเวลา1นาทีครับเดี๋ยวท่านออกมาปักใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ในพิธีการนะครับปักเลยครับปักเลยกับการจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในเทศกาลออกพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะครับนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบันดีงามของชาวไทยของชาวของชาติเรานะครับก็ยังได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับก็จะได้ขออนุญาตนำคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาและเปิดกลวยถวายราชสักการะตามลำดับโอกาสนี้ในนามคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พี่น้องสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์ก็ขอเจริญพรและก็เรียนเชิญท่านดร.กฤษดาจางใจมนในนามบริษัทเนเจอร์กิฟต์ได้เป็นกรุณาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเริ่มพิธีขออนุญาตคณะศรัทธาทุกท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นยืนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับได้กรุณาลุกขึ้นยืนน้อมประนมมือกับน้อมประนมมือเป็นบุญญกิริยาบูชาพระรัตนตรัยในขณะนี้เป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกันนะครับท่านประธานท่านที่สองขออนุญาตเรียนเชิญก็ยังยืนอยู่นะครับเพราะว่าเฉลิมพระเกียรติถวายพระเกียรติทุกพระองค์นะครับท่านประธานท่านที่สองขอเรียนเชิญพลเอกวิสันติสศรีดากรุณาให้เกียรติจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกราบเรียนเชิญครับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเป็นพระมหาอุปราชหรือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงเป็นพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทรงดำรงเป็นพระมหาอุปราชในสมัยของพระองค์นะครับเป็นบุพการีชนผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แห่งนี้นะครับท่านประธานท่านที่สามขอเรียนเชิญคุณแม่ทัศนีจางใจมน
ได้กรุณาเปิดกรวยเบื้องหน้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพวกเราในนามพระสกนิกรชาวไทยได้ถวายราชสักการะถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับท่านประธานท่านที่4ขอเรียนเชิญคุณปิยพงษ์จางใจมนกราบได้กรุณาเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงพระองค์ปัจจุบันนะครับท่านประธานท่านที่5ขอเรียนเชิญคุณสุภาษิตจางใจมนได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรียนเชิญครับท่านประธานท่านที่6ขอเรียนเชิญท่านดร.ไพศาลคุณพลินในนามคณะเจ้าภาพบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัดมหาชนได้กรุณาจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสน์นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับได้นั่งลงตามปกติครับสำหรับจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์นะครับจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ขอเรียนเชิญคุณวิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิปปินซอยได้กรุณาจุดเป็นประธานจุดท่านแรกเลยนะครับก็ขออนุญาตท่านละหนึ่งเล่มก่อนนะครับท่านละหนึ่งเล่มเรียนเชิญคุณกัญญาสาสีดาให้เกียรติจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะครับภริยาของท่านพลเอกวิสันติสาสีดานะครับเรียนเชิญท่านพลตรีนพสิทธิ์และภริยาพันตำรวจเอกหญิงภาวินีคงคินศาสตร์ทิติครับท่านให้เกียรติมาจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะครับเรียนเชิญคณาจารย์ภาพในนามตระกูลหงระดารมนะครับกี่ท่านครับท่านมากี่ท่านก็ออกมาจุดด้วยกันได้เลยนะครับมาจุดด้วยกันเลยนะครับเรียนเชิญคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพกับสามท่านเนี่ยเข้าไปจุดท่านละเล่มนะครับแถวที่สองขออนุญาตเนาะแถวที่สองออกมาจุดร่วมกันได้ทั้งแถวเลยนะครับเนาะกราบขออภัยไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามเนาะแถวที่สองเรียนเชิญครับเรียนเชิญ อย่างน้อยก็ท่านละหนึ่งเล่มเลยได้เลยนะครับเนาะครับแถวที่สองครับไปจุดเลยครับป้าคุณอุศนีรัตน์ท่านนั่งอยู่ตรงไหนครับเรียนเชิญด้วยเนาะ
คุณอุษณีรัตน์เรียนเชิญมาจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ท่านละหนึ่งเล่มได้เลยนะครับท่านละหนึ่งเล่มเล่มเดียวครับน่าจะพอแล้วท่านจุดแล้วก็ยกมือไหว้สาธุแล้วก็เข้านั่งได้เลยนะครับเข้านั่งได้เลยเราจองไว้กันหนึ่งเดี๋ยวเราหาแม่ชีก่อนว่าของเราอยู่ตรงไหนอ๋อกันที่เท่าไหร่ที่สองกันกันแบบดีๆอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโทรหาแม่ชีแบ่งกันจุดท่านละเล่มเนาะน่าจะได้ครบกันน่ะเนาะท่านละเล่มได้เลยนะครับน่าจะพอดีนะครับเนาะน่าจะพอดีสุดท้ายเหลือกี่เล่มก็จับด้วยกันจุดด้วยกันได้นะครับเนาะจุดให้ครบทุกเล่มเลยนะครับในวันนี้คณะศรัทธาพี่น้องสาธุชนทุกท่านพวกเราก็ได้มาบำเพ็ญทานนะบารมีนะองค์พระเวสสันดรกับทรงบำเพ็ญทานนะบารมีนะครับทรงบริจาคทานทรัพย์สินเงินทองสัตว์เลี้ยงต่างๆให้เป็นทานแม้กระทั่งพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีหรือแม้กระทั่งชีวิตพระบรมโพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรก็สามารถที่จะสละบริจาคเป็นทานได้เพื่อปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองนะครับจุดให้ครบเรียบร้อยแล้วท่านเข้าที่นั่งนะครับพระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกพวกเราเคารพนับถือคุ้นเคยบางท่านก็เรียกหลวงปู่บ้างเรียกหลวงพ่อบ้างท่านเป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จนะถ้าได้โปรดสถาปนาขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชทินนามนามที่ตั้งถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งถวายว่าพระพรหมวชิราธิบดีดำรงตำแหน่งอธิบดีสงฆ์หรือเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครก็จะได้โปรดเมตตาแสดงธรรมกันทศพร19พระคาถากันธมฤกษ์ต่อไปนะครับโอกาสนี้กราบเรียนเรียนเชิญได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเบญจศีลฟังพระธรรมเทศฟังพระธรรมเทศนากันทศพรตามลำดับ
รเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายาติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกัจฉามิพุทธังสระนังกัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมไปธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมไปสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมไปพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตถินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะโอคสัมปทานสาธุสีเลนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีลังวิสุนทะเยสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติ
กัดอัญชลีอันทิวรังอายาจัทธาสันติทัสตาปรชกาชาติกายเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสุขโขปุญญัสสะอุจโยขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทชาววัดและชาวบ้านทั้งหลายที่ได้มีกุศลศรัทธาตั้งใจมาแต่บ้านที่จะมาสดับรับพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกคาถาเคยมีประจำกันทุกๆปีทุกๆวัดไม่ได้อัด ไม่ได้ขาดไม่ได้ตกบกพร่องวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างท่านสาธุชนพุทธสัตว์ทั้งหลายมีกุศลศรัทธาไปขวางทุกๆวัดสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นทำให้สุขกายสบายใจทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเย็นก็สบายใจเป็นอาหารการได้รับกุศลบุญกุศลเป็นอาหารใจนึกขึ้นมาทีไรก็ปลื้มใจสบายใจทำให้นอนหลับสบายเพราะบุญกุศลโดยเฉพาะวันนี้วัดมหาธาตุก็ได้เชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาสดับรับฟังเทศมหาชาติเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งทุกท่านปีหนึ่งก็คงไปกันหลายวัดแต่ไม่เคยเบื่อบุญวัดไหนเขามีเทศมหาชาติก็มากันทุกวัดอย่างเช่นอย่างวัดมหาธาตุวันนี้อาตมาเห็นแล้วก็ปลื้มใจที่ญาติโยมทั้งหลายไม่เบื่อบุญทำตลอดเวลาเรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาหารรับทานสามมื้อแต่ว่าอาหารนั่นก็เป็นแต่เพียงอุปถัมภ์บำรุงร่างกายให้มีชีวิตให้แข็งแรงอยู่ได้แต่ไม่อิ่มใจเท่ากับได้ทำบุญทำกุศลนึกถึงบุญครั้งใดจิตใจก็สบายแล้วครั้งสุดท้ายก่อนที่จะวายชีวิตดับจิตไปจากโลกนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้ระลึกนึกถึงบุญไว้เพื่อจะได้ไปสู่คติในสัมปรายภพเบื้องหน้าเพราะนั้นการสั่งสมบุญทำมาทีละเล็กทีละน้อยทำบ่อยๆก็มากขึ้นเมื่อเราจะดับจิตลงไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้เราได้ทำบุญนั่นทำบุญนี่ได้มาเทศควังเทศเวสสันดรทุกๆปีที่วัดมหาธาตุก็ทำให้จิตใจของเรานี่สบายอิ่มอกอิ่มใจว่าเราต้องไปสุคติแน่เพราะเราประกอบกรรมความดีไว้ตลอดชีวิตมาควังเทศควังธรรมทำให้เรานี่จิตใจชุ่มชื่นไม่เดือดร้อนและลึกถึงบุญกุศลครั้งใดจิตใจก็สบายสบายเพราะนั้นเราจะดับจิตเราก็ทำให้จิตใจสบายจะได้ไปสู่สุคติสวรรค์ในอนาคตเบื้องหน้าบางการทำบุญควังเทศมาชาติเวสสันดรชาดกนั้นบุญทั้งหลายไม่ได้ทิ้งเราหรอกโยมติดตัวตามตนลงไปเหมือนกับเงาติดตัวเกิดชาติใดชั้นใดบุญก็ติดตามส่งสนองให้เรานั้นได้รับแต่ความสุขความเจริญเพราะนั้นในวันนี้ขอเดชะบารมีบุญกุศลที่ได้มาสดับได้ว่าเราได้ทำบุญกุศลควังเทศมาชาติเวสสันดรชาดกวัดมหาธาตุเป็นประจำทุกๆปีบุญกุศลอันนี้เนี่ยจะได้ชูช่วยอำนวยให้โยมไปสู่สุคติสถานในสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธเดวันนาเปเรอิทังสัทธากปิรวัตถุสมิงอุปนิสายะนิโครตลาลาเมวิหารันโตโปกรวัตสังอาลภกเทสิติสัทธาสมเด็จพระสันเพชรฟังเมื่อพระองค์ทรงเสด็จ
ถึงตรงกบิลพัทอุรีเป็นที่ภิกขาจารย์ทรงสำเร็จพระพุทธฤทัยในนิโครธารามบรมพุทธานิวาสแห่งสักยราชร่วมประยุรวงศ์บริวัตรอาลัปปะทรงประปรารภซึ่งพวงบทกลพัดให้เป็นปฏิเหตุกเทศิทรงตรัสเทศนามหาเวสสันดรชาดกให้เป็นดีโลกปรานิพนยอดยิ่งพระญาณพระอรหันต์นับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงปฏิบัติสัมภิทา มีพระมหากัสสปะเทระเจ้าเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารอุปลักษิกการกำหนดด้วยต้นละคาถาว่าพุทธดีวันเพตะเป็นปฐมบทดังนี้ยะถาการที่พระศาสดาจารย์ให้ตรัสพระปรมนิเพศอภิเษกโพธิญาณตถาคตธรรมพิเศษพระองค์จึงทรงตัดเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งห้าแล้วพระองค์เสด็จไปยังราชคฤห์บุรีโดยลำดับเสด็จไปยังอยู่สิ้นเหมันตระดูในเวฬุวนามหาวิหารการุธายีเทระเจ้าเป็นมกุเทศแสดงพระพุทธดำเนินก็องค์จึงเสด็จทรงพระพุทธลีลาโดยมันคาในครั้งนั้นล้วนพระขีณาสกพระอรหันต์เจ้า20,000ชื่นชมตามเสด็จเดินไปข้างหน้าพระศาสดาก็เสด็จไปยัง กรุงกลพัทบุรีแม้ว่า มนุษย์หญิงชายผู้ใดไม่ปรารถนาจะได้ถูกกายแห่งตนแม้มาว่าแต่คุ้มค้นก็มีได้ชุ่มไปด้วยน้ำง่าอัศจรรย์ตกลงแล้วก็ไหลสนันไปให้พื้นพระสุธาส่วนพระบรมศักยงสาธิราชทอดพระเนตรเห็นพระอำนาจมหัศจรรย์ก็พากันพระปราโมทออกพระโอษฐ์ตรัสว่ามหัศจรรย์ในครั้งนี้แต่ก่อนไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นหากเห็นบันดาลด้วยอำนาจพระคุทธานุภาพของบรมศาสดาจารย์ตรัสแล้วก็น้อมละเสียงกล่าววังคมถวายพระยังพระราชวังวีสติสหัสสานิวายพระอรหันต์20,000ก็ชื่นชมปรีดาสั่งสนทนากันว่าแต่ก่อนมิได้เคยทัศนาเหมือนทั้งนี้สุตตวาสมเด็จพระชินสีสัพพัญโยเสด็จมาสู่ที่ประชุมจึงตรัสถามทรงทราบความตามเรื่องที่ได้พิจุทั้งหลายสนทนาจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหัศจรรย์หาผลสวรรค์ปุคคลพัฒน์ประวัตนาการตกลงมาสู่ที่ประชุมหมู่ญาติทั้งนี้ย่อมมีมาแล้วแต่การก่อนพระองค์ตรัสชนีแล้วก็ทรงดุษณีภาพภิกษุทั้งหลายปรารภที่จะทรงทราบในเรื่องนี้สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเอาอดีตนิทานตรัสเทศนาว่าอติเตภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตการล่วงแล้วแต่ปางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าศรีวิราช
บรมกษัตริย์เถลิงราชสมบัติในกรุงศรีวิลาสบุรีพระองค์มีพระราชบุตร พระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชกุมารครั้นพัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดาก็มอบสิริราชสมบัติให้ครอบครอง พิสุคตเสด็จพระพุทธดำเนินโดยตรุจสิตังได้รีบเร่งล่วงมันคาวัลโยตโยถึง 60ราตรีก็บรรลุถึงเมืองกบิลพัสดุ์ปุรีนครเมื่อวันวิสาขบูชามีเป็นเดือน6เป็นมหามงคลสมัย ปางนั้นพระบรมศักยราชทราบว่าพระโลกนาถศาสดาเสด็จถึงจึงพร้อมทุกพระองค์ทรงปราโมทย์ตรัสสั่งให้แต่งนิโครธมหาวิหารแล้วจึงประดับเครื่องอลังการทรงพระภูษาผ้ากบุลพัสดุ์ประพักทรงเครื่องสักการะบูชาแล้วก็มีจตุรภิกการเจริญเสด็จพระจินสีสมเป็จพระพุทธเจ้าให้ทรงจากจุลทานถึงนิโครธารามบรมนิเวศสมเด็จพระโลกเทศเสด็จประทับเหนือบวรอาสน์ส่วนบรมพุทธญาติทุกพระองค์ ทรงมีมนะทิฏฐิต่างพระองค์ทรงดำรินึกในพระทัยว่าสมเด็จพระสิทธัตถ์มีพระบรมวิลาสสดใสเพิ่งจะทรงเจริญวัยยังหนุ่มนักตั้งบวรลักษณ์งามบริสุทธิ์มีพระชนคราวบุตรและหลานนัดดาเราขอจะอภิวันทาไม่สมควรก็ชวนกันนั่งนิ่งเฉยณเบื้องหน้ายังพระราชกุมารลูกหลานหนุ่มๆทั้งนั้นให้กราบไหว้วันทนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบพระฤทัยอัธยาศัยพระหฤทัยของบรมญาติทุกๆพระองค์อันทรงซึ่งมานะไปหมดตถาคตทรงทรมานประยุรญาติให้ปราศจากมานะทิฏฐิ สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระสิริขอเข้าสู่อุทยานมีอภิญญาเป็น ที่ดำรงทรงพระเสด็จหวังตรงขึ้นสู่นภากาศประดุจจะยังละอองธุลีพระบาทให้เหลี่ยลายตกลงมา มาลงมาพุทธานิวาสแต่สักกายราชร่วมประยุนบริวัตรไม่ต่อมาแล้วมาต่อมาอาลภะทรงพระปรารภซึ่งฝนกบกบริพัตรให้เป็นอุปติเหตุกเทศิจึงตรัสเทศนาพระมหาเวสสันดรชาดกให้เป็นพระราดีโลกมีพระญาณพระอรหันต์
นับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงปฏิสัมภิทามีพระกหากัสสปเทพเจ้าเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นบริโยสารอุปลักษิตการกำหนดด้วยต้นพระคาถาพุทธดีวันนาเพเป็นปฐมบทดังนี้ก่อนยะถาการใดพระศาสดาจารย์ให้ตรัส ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณยอดธรรมพิเศษพระองค์จึงตรัสเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรโปรดปัจจมโปรดปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งห้าแล้วพระองค์เสด็จไปยังราชคฤห์บุรีโดยลำดับเสด็จยับยั้งอยู่ณเอมันตระดูในเวรุวนามหาวิหารพระกาลุทายีเทระเจ้าเป็นมัคคุเทศก็ตรัสดาดำเนิน พระองค์จึงทรงเสด็จพุทธดำเนินไปในครั้งนั้น ล้วนพระอรหันต์ขีณาสพ20,000ชื่นตามเสด็จตามไปด้วยพระตถาคตก็เสด็จไปยังเมืองกบิลพัสดุ์อุรีครับวันนี้ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปัตตกับนับถอยหลังไปได้91กับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ประทับอยู่ในพระมหาวิหารอุทายยวันใกล้พันธุมาวดีการครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครธุมาวดีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีดอกไม้กับตั้งรัตนจันสารแก่นจันแดงมาถวายแด่พระเจ้าพันธุมาราชพระองค์ก็ประสาทจันทนาสารให้แก่พระพุทธดีสุวรรณมาลีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดานั่นเป็นวิเลปนผงเครื่องรูปไล่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตหวายพระกนิษฐาน้องผู้น้อยพอพลอยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายจ้างประดิษฐ์กลองและทำเป็นสุวรรณมาลาเครื่องระดับอุระพางและพระนางโปรดให้สาวใช้หยิบยกมาใส่มาสู่พระวิหารสรีรังปูเฉตวานฝ่ายพระเยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่ขอบูชาพระทศพลด้วยจุนจันที่เหลือนั้นก็โปรยปลายทั่วสถานที่พระกันตกุฎีพระนางก็ตั้งปณิธานนาทีด้วยบทคาถาว่าเอสะธรรมจุนเนนะอุชาอัมเอสุเมกทาตุมหา
อิสัสสะพุทธัสสะมาตาเอสังอนาคเตติอิพันเตกะแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเอสาบุชาอันว่าการสการะบูชาอันข้าพระพุทธเจ้าและทําในพระองค์ด้วย ยุนแก่นจานนี้ขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนพระองค์ชนีส่วนพระกนิษฐาน้องน้อยก็นำเอาดอกไม้ทองเครื่องประดับระอุระบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระพักพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางกล่าวเป็นบาทคาถาว่าพันเตสุวรรณมาลามหาปุตวางปูชิโตอาสิเตนะไมหังอุเรโหตุมาลาปุญเยนะนิมิตต นิมิตตังนี้พันเตข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าเดชะกล่าวกระหม่อมฉันทำสการะบูชาพระองค์ด้วยพระสุวรรณมาลาเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้ปุญญราศีตกแต่งให้สำเร็จความปรารถนาโดยลายลักษณ์บูชาอุปัชฌาย์พิเศษเกิดปรากฏในประเทศแห่งข้าพระบาทสมพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่ายาเจตตวีอิตุมเฮอิปูชาไมอังปุติธิตาตายะอิจิเตตุมหากังยถาโวปาตนาดัตถาติโดย สมุทฐานุปาติว่ามโนปณิธานความปรารถนาดังนี้ให้ท่านสมเด็จสมความปรารถนาขอจงให้สำเร็จสมความปรารถนาทั้งสองโดยผลอานิสงส์ซึ่งได้กระทำพุทธบูชาราชบิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงพิลมเปรมปรีถวายนมัสการสมเด็จพระชินสีห์แล้วเสด็จกลับไปยังปราสาทกับพี่น้องทั้งสองราชนาลีก็เกษมสีเสริมเสวยราชสมบัติสิ่งการชานานเมื่อสิ่งการพระชนก็บังเกิดในสวรรค์ครั้น อวสานที่สุดแห่งชาติพระราชธิดาผู้พี่ได้เป็นพระบรมพุทธชนนีสมปรารถนาทรงพระนามว่าสิริมหามายาราชเทวีส่วนประกนิษฐาน้องผู้น้อยนั้นสันจุติจากสวรรค์มาบังเกิดในคติยพันธ์เป็นพระราชธิดาพระเจ้า กิริราชในศาสนาพุทธกษัตริย์จินสีราชชนนีก็ด้วยจับพันลังสีมีสุวรรณมาลาดประดุษนายช่างผู้ฉลาดวาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุรังกาทรง
พระนามว่าอุรัจนาลีเมื่อนสักโกเทวราชสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงทราบเหตุอุปการนิมิตห้าประการ อันบังเกิดแก่พระนางพุทธดีมเหสีจึงพาพระพุทธดีไปยังทางแท่นที่พระมิตร วโนทยานยังพระเยาวมานให้บรรทมเหนือแท่นทิพย์ปสัญญาตท้าวเธอก็เสด็จทรงประสัยญาติร่วมทิพอาสด้วยพระกุศลีเทพอับสอนเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรก็กล่าว เป็นประมาทประคาถาว่าดังนี้ตอนนี้พระกุศลีก็ได้ทราบแน่ชัดว่าจะสิ้นอายุอยู่ในเมืองสวรรค์แล้วจะต้องมาบังเกิดในโลกนี้ก็จึงไปกราบทูลขอพรจากพระอินทร์ผู้สามีนะว่าฉันจะสิ้นบุญวาสนาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะไปบังเกิดในปรโลกข้างหน้าโน้นเกิดชาตินี้ไม่ได้อยู่ในสวรรค์มาอยู่อย่างประเทศในโลกนี้นะก็ขอพรจากพระอินทร์ผู้สามีนะ10ประการท้าวพระอินทร์ก็ได้ทราบวาระแห่งจิตที่พระนางพุทธดีมิ่งมเหสีจะต้องพลัดพรากจากกันไปพระองค์ก็ยินดีที่จะให้พรสิบประการก็ยังเรียกว่ากันเนี้ยทศพรเนี่ยทศพรพรสิบประการที่พระนางนะปรารถนาว่าเกิดมาในโลกเนี้ยไม่เอาอะไรนะทรัพย์สินสมบัติอะไรก็ไม่เอาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ไม่อยากได้เดี๋ยวขอพระพรสิบประการพระอินทร์ก็ได้สั่งทราบอย่างนั้นก็อนุโมทนาให้ว่าเธอปรารถนาอย่างใดสิบข้อขอให้บอกมาเรายินดีที่จะให้พรสมความปรารถนาสิบข้อก็ยิ่งว่าการทศพรพรสิบประการที่นางบุษดีอยากได้แล้วก็ขอกับพระอินทร์ผู้สามีนะโยมนะพระอินทร์ก็ทรงเมตตาอนุพรอาให้พรสิบประการเพราะนั้นพรสิบประการเนี้ยก็จะได้แก่พระบุษดีตอนเป็นสาวๆได้หมดส่วนแก่ๆนั้นนะไม่มีโอกาสที่จะได้พระชรามันมาแล้วพรสิบประการนี้จะได้กับผู้หญิงสาวๆนะผู้หญิงสาวแล้วก็ขอได้ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่นั้นหมดโอกาสไปแล้วเฒ่าจะแลแก่ชรานะกายามันก็ไม่เป็นไปตามปรารถนาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาสดับรับฟังแล้วตั้งใจนะพรสิบประการนี้ชาตินี้ไม่ได้แล้วเพราะดูแล้วปู่ต้องมีแต่เท่าชะแลแก่ชะลาปรารถนาเอาชาติหน้านะโยมนะสิบประการเพื่อจะได้นะจะได้พรสิบประการ
สักโกงข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชข้าพระบาทจะจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลขอพรรับพระพรชัยทูลสนองเหนือไกลซาข้าพระบาทจะขอถวายบังคมลาไปเอาชาติกำเนิดเกิดในโลกใหม่ขอให้ข้าไปเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศรีวิลาสอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสากลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญ ชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมข้อที่หนึ่งขอให้สมปรารถนานิรเนตตาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีหนึ่ง ตามาลึกขีเนื้อสายทองอันเกิดได้จากนี้กลายเป็นกำหนดและพรนี้เป็นคำลบสองจงบังกฎจงปรากฏแก่ข้าพุทธเจ้านี่ละโมอันหนึ่งเล่าขอให้ขนคิ้วข้าเคี้ยวดูงามบริสุทธิ์เป็นสรีละดุดสร้อยพอมาอยู่ละงามพระพรนี้เป็นคำลบที่สามจงสมด้วยความปรารถนาพุทธสติเอนาเมนะข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชนามข้าพระพุทธาจงชื่อว่าพุทธดีและพรนี้เป็นคำลบสี่จงประสิทธิ์ดังประสงค์บุตรตั้งและเพทะขอให้ข้าพระองค์มีพระราชโอรส ทรงพระเกียรติปรากฏยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตคันธสีมารถดูงามพร้อมเหมือนคันธนูเพื่อที่จะได้พรสิบประการจะได้มาทุกข์ร้อนนอนไม่สบายอย่างทุกวันปัจจุบันนี้ได้สิบพรสิบประการแล้วก็อยู่สุขโขสุขโขเป็นสุขทุกชาติเราจะเกิดในชาติไหนก็ได้รับพรสิบประการเนี้ยพรสิบประการนี้ก็จะอำนวยอวยผลให้เราเป็นคนอยู่สุขสบายจำเอาไว้ในกับพรสิบประการในนายนแล้วก็ปรารถนาเอาเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอชี้แจงแสดงเพียงย่อๆพอเป็นสังเขปแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีตั้งใจรับพรและปรารถนานายโยมนะมังคิปะเมปฐมฤกษ์กันทศพร19พระคาถาสมควรแก่เวลาพระเดชพระคุณอย่างสุขภาพแข็งแรงเสียงดังฟังชัดอยู่เจริญอายุวัฒนมงคล94ปี
จะเต็มในวันที่31ตุลาคมนี้แหละครับก็สาธุพวกเราลูกศิษย์ก็ขอ120ปีนะอยู่เป็นล่มโพล่มใสของพวกเราพี่น้องพุทธศาสนิกชนสืบไปต้องขออภัยญาติโยมด้วยตาก็ไม่เคยจะเห็นนะพระอินทร์แก่แล้วนะโยมแต่ว่าตั้งใจให้พรญาติโยมเราก็รับพรเดี๋ยวพระเดชพระคุณก็จะกลับลงมานั่งที่เก้าอี้รับรองด้านล่างนะครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพก็จะได้เข้าถวายกันเทศบูชาธรรมนะครับหลังจากนั้นคณะเจ้าภาพที่เป็นรับเป็นเจ้าภาพได้รับพานผลไม้มงคลก็จะได้เรียนเชิญเรียนเชิญเข้าถวายด้วยนะครับเรียนเชิญเข้าถวายโอกาสนี้ก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านดร.กฤษดาจางใจมนและครอบครัวนะครับคุณแม่ทัศนีคุณปิยพงษ์คุณสุภสิทธิ์จางใจมนเป็นผู้แทนพวกเราทั้งหมดเข้าถวายกันเทศบูชาธรรมนะครับผ่านผลไม้ของของท่านด้วยนะครับอาจารย์ดร.ยกพานผลไม้ท่านดร.กฤษดาไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตในนามบริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดได้เป็นเจ้าภาพการเทศมหาชาติการทศพรในการ100,000บาทแล้วนะครับเนาะสาธุสาธุผลไม้มงคลด้วยนะครับก็พี่ดาหรือพระเดชพระคุณมีของที่ระลึกก็มอบให้ในโอกาสนี้เลยนะครับมีวัตถุมงคลหรือของที่ระลึกก็พระเดชพระคุณก็จะได้โปรดเมตตามอบให้คณะศรัทธาคณะเจ้าภาพกราบขออภัยอาจจะไม่ได้เรียงลำดับเนาะอาจจะไม่ได้เรียงลำดับครับ11นาฬิกาเล็กน้อยแล้วนะครับกันต่อไปคณะเจ้าภาพกันที่2กันหิมพานต์นะครับก็ทราบว่ามากันพร้อมแล้วนะครับพระเดชพระคุณองค์พระธรรมกถึกก็มาพร้อมนะครับก็กราบเรียนเชิญคุณวิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิบเบียนซอยเข้าถวายพานผลไม้นะครับเรียนเชิญครับก็อนุโมทนานะครับคุณวิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิบเบียนซอยได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมศูนย์วิปัสสนามหาธาตุพุทธวิหารที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับจำนวนเงิน 600,000 บาทนะครับสาธุแล้วก็ยังเป็นเจ้าภาพการเทศมหาชาติทั้ง13กันจำนวนเงิน 39,000 บาทนะครับก็อนุโมทนาแล้วก็ยังเป็นผู้บริหารบริษัทโรบินฮูดเดลิเวอรี่จำกัดต้นทุนก็ 2-3,000 ล้านบาทนะครับกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณครับและท่านต่อไปก็ขออนุญาตพลเอกวิสันติสศรีดาเรียนเชิญครับและภริยาท่านเข้าถวายท่านเข้าถวายกระเช้าผลไม้นะครับเป็นเจ้าภาพต่อไปก็ขออนุญาตคุณมณีน้อยเจริญคุณพันเรียนเชิญครับเข้าถวายเลยนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์เข้าไปก่อนเลยท่านเจ้าคุณอาจารย์
พระเมธีวรยานท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับท่านไปสารคุณพลินเข้าถวายแทนนะครับคุณป้าก็ต่อเลยนะครับคุณป้าต่อเลยต่อไปท่านด็อกเตอร์กุณพัฒน์พัฒน์ทันดอนรัตแม่ชีด็อกเตอร์ยุวิภาสระวีธนาเงินนะครับท่านมารับท่านมารับป้าผ่านดอกไม้ผ่านผลไม้มงคลเข้าเลยครับเข้าถวายเลยนะครับอาจจะไม่เรียงตามลำดับนะครับต่อไปคุณอุดมพรคงสุวรรณท่านอยู่ตรงไหนครับเรียนเชิญแม่ถวายแทนเลยแม่ถวายแทนต่อไปมีแล้วใช่ไหมฮะคุณปิยพรรุ่งเรืองเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเข้าถวายเลยครับต่อไปคุณรัตมณีเศรษฐวงศ์คุณพรศรีเศรษฐวงศ์และครอบครัวคุณมานีคุณสุพิญญาตันติจินนารักเรียนเชิญครับท่านมารับผ่านผลไม้มงคลเข้าถวายได้เลยนะครับแจ้งท่านด็อกเตอร์เจตเลยครับคุณกอบกุลนิมิตบรรณสารอยู่ไหมครับเรียนเชิญคุณกอบกุลนิมิตบรรณสารนะครับกับท่านด็อกเตอร์กุณพัฒน์พัฒน์ทันดอนรัตเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญกับครอบครัวหงระดาลมเรียนเชิญเลยนะครับครอบครัวหงระดาลมนะครับคุณชลีวันวิริยศิริและแม่ชีพรรคพริ้งจิตแย้มนะครับเรียนเชิญครับคุณสุภาวันบูรณะไทยท่านมารับพานผลไม้ไปถวายเลยนะครับไปถวายเลยคุณกอบคุณนิมิตบรรณสารคุณสมศักดิ์คุณเกศรเลิศพยับเรียนเชิญครับคุณสุวรรษแช่มชุ่มคุณวิรพงษ์เลิศชัยสงฆ์และคณะนะครับท่านมีป้ายรับไปเลยนะครับรับไปได้เลยครับคุณนพมาศดวงกมลเรียนเชิญครับคุณอรุณศรีชูเดชคุณกุลาภาสกรจรัสและครอบครัวคุณยุวดีจิระนิธิรัตเรียนเชิญครับเรียนเชิญมีป้ายไหมครับมีป้ายท่านหยิบ19คุณยุมีป้ายไหมดารุณีเนาะแต่ท่านเอาผ่านนี้ไปเลยก็ได้แต่ไม่มีชื่อท่านเนาะไม่มีชื่อมีครับลำดับที่19ไม่เป็นไรท่านเอาผ่านนี้ไปเลยคุณดารุณีคลอสิริโรจน์นี่แหละครับเนาะเรียนเชิญครับเอาผ่านนี้ไปได้เลยนะครับครับที่มีป้ายชื่อเรียนเชิญครับเรียนเชิญในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิธีการก็ได้เตรียมธูปเทียนกันต่อไปนะครับเนาะธูปเทียนกันต่อไปกันหิมพานต์กันที่2ก็134พระคาถานะครับ134พระคาถาโอกาสนี้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพกันต่อไปนะครับกันต่อไปท่านมานั่งเก้าอี้รับรองแถว1 2 3ได้เลยนะครับเนาะ1 2 3ได้เลยประกาศแล้วศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติเรียนเชิญครับผู้แทนศูนย์วิปัสสนาศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติตรงนี้นะครับมีไหมครับท่านผู้แทนมารับถวายเลยมารับแล้วก็ไปถวายพระเดชพระคุณให้ครบทุกคณะศรัทธาทุกคณะเจ้าภาพคุณกอบคุณนิมิตบรรณสารอยู่ไหมครับหรือผู้แทนนะหรือผู้แทนกับกันต่อไปก็ตามกำหนดก็เริ่มในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนี่แหละครับก็จะให้จบจบได้ฉันภัตตาหารเพลนะครับคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพกันต่อไปนะครับเนาะ
เรียนเชิญท่านอาจารย์วิษณุและคุณมรกตครับได้เป็นผู้แทนพวกเราถวายจตุปัจจัยกันที่หนึ่งกันทศพรเลยนะครับคณะสัทธามาติดร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับกวีว่างๆแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามท่านก็มานั่งได้นะครับตามรายนามคณะเจ้าภาพคุณพี่บุญสมแสงทับสอนและคณะเรียนเชิญมาเลยนะครับคณะประเรียนธรรมและมูลและนิธิประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับคณะที่สองคุณวิษณุกรองกันภัยคุณมรกตยิปินซอยก็นั่งในที่เดิมนะครับไม่เป็นไรท่านอาจารย์พันเอกพิเศษบุญชูและคุณบุษรินสีเคลือบนะครับท่านอาจารย์พันเอกพิเศษเสน่ห์เขียวมณีนะครับเนาะมาร่วมคณะกับพี่บุญสมแสงทับสอนคณะเจ้าภาพท่านอาจารย์วิษณุกองกันภัยและคุณมรกตยิปินซอยก็นั่งในที่เดิมนะครับกับคุณชาววานีนโตรื่นท่านมาถึงหรือยังครับเรียนเชิญมานั่งเลยนะครับแถว1แถว2ว่างท่านนั่งได้เลยนะครับคุณมันที่ว่าจันแต่งผลนะครับจันแต่งผลคุณช่อทิพย์จันทรปทินคุณวันนีปิยบงการนะครับนะให้ท่านนั่งตรงนี้เลยนะคุณวันนารีธนกุลทิมโรธคุณวลีรัตมุสิกะสังนะครับคุณพี่กุลเอื้อกุลวรารัตนะครับพระคุณเจ้าท่านมาเป็นเจ้าภาพด้วยท่านพระมหาสุภชัยปิยธรรมชโยนะครับยังมีเจ้าภาพร่วมนะครับเนาะคุณสุรีพรคนเจนนะครับเนาะออกมาท่านมาแล้วนะครับและคณะนายวิชิตและนางสาวกนกวันทําบุญนะครับเนาะนางสาวทวันหาไทยสุภาสมบูรณ์นะครับนางมณีมุกดาสนิทนะครับแม่ชีประพิมปานพุกท่านนั่งอยู่ตรงไหนมานั่งแถวหน้านี้ก็ได้นะแม่ชีนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวก็จะได้เข้าสู่ท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยคุณมรกตยิปินซอยเข้ารับใบอนุโมทนาบัตรเนาะนี่ก็บริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรมศูนย์วิปัสสนามหาธาตุพุทธวิหารอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจำนวนเงิน 600,000 บาทนะครับสาธุเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติทั้ง13กันทุกวันทุกกันเนี่ยนะครับนี่ก็จำนวนเงิน 39,000 บาทก็สาธุก็ได้รับทราบว่าท่านมีข่าวดีมีมงคลเทคโอเวอร์นะเป็นเจ้าของโรบินฮูดเดลิเวอรี่เป็นผู้บริหารในปัจจุบันกับธุรกิจในปัจจุบันหลายพันล้านบาทนะครับก็สาธุด้วยบุญกุศลนะครับนะท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีรวมทั้งคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพอื่นๆด้วยนะครับนะพี่น้องสาธุชนยังนั่งอยู่เหมือนเดิมแถวที่4เป็นต้นไปนะครับเนาะที่มาภายหลังก็ด้านข้างนี้ก็ได้นะกันที่2กันหิมพานต์นะครับเนาะกันหิมพานต์ประกอบด้วย
134พระคาถานะพี่กำหนดเลยไหมกำหนดเลยกำหนดเลยครับขอบคุณอนุโมทนาบุญน้องๆคณะอนุศาสนาจารย์ทหารเรือนะครับน้องๆคณะอนุศาสนาจารย์ทหารเรือกับท่านอาจารย์นาวาโทสมพงศ์ท่านอาจารย์นาวาตรีศักดิ์สิทธิ์นะได้มาเป็นเจ้าหน้าที่พิธีการร่วมด้วยช่วยกันนะครับปฏิบัติพิธีร่วมกันครับครับ
าบุญบารมีผ่านเหล่าภัยรีขอพรวัดนี้อย่าได้มีภัยเพื่อกอบกู้ชาสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างไทยเสร็จศึกยิ่งใหญ่กรมพระบวรย้อนบูรณาพระอารามหลวงแห่งแรกรัตนโกสินทร์ทอดคู่แผ่นดินเพื่อสามสององค์กษัตริย์วัดมหาธาตุยุวราชกลางสนิทคู่ฟ้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กราบองค์ทรงฤทธิ์พระบวรสถานมงคลพระเจดีย์ทองบรรจุพระธาตุศูนย์กลางใจชนมากราบให้ได้สักคนพระศรีสันเพชรดังเพชรครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในขณะนี้คณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้น้อมประนมมือบูชาพระรัตนตรัยนะครับท่านที่สองประธานท่านที่สองขอเรียนเชิญคุณบุญสมแสงทับสอนนะครับท่านได้จุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับช่วงนี้ขออนุญาตทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนถวายพระเกียรติด้วยนะครับเนาะท่านประธานท่านที่สามขอเรียนเชิญคุณชมพัดสอนคุณชมพัดสอนนะครับได้กรุณาเปิดกลวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับท่านประธานท่านที่สี่ขอเรียนเชิญคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีเปิดกลวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียนเชิญครับประธานท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พันเด็กพิเศษบุญชูและคุณบุตรินสีเคลือบได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับThank you.
เรียนเชิญท่านอาจารย์วิษณุกรองกันภัยและคุณมรกตยิปินซอยอีกวาระหนึ่งจุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมาสพระคุณเจ้าครับขอบคุณครับได้นั่งลงตามปกตินะครับได้นั่งลงตามปกติจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ขอเรียนเชิญคุณกันประภาสุขดีคงกราบเรียนเชิญครับเป็นประธานเรียนเชิญท่านอาจารย์พันเอกพิเศษเสน่ห์เขียวมณีให้เกียรติจุดเทียนที่น้ำบาทน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะครับท่านละเล่มได้นะครับท่านละเล่มเรียนเชิญครับแถว2เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับแถว2ขออนุญาตเรียนเชิญมาจุดเทียนที่บาทน้ำพระพุทธมนต์ร่วมกันนะครับเนาะร่วมกันท่านละ1เล่มก่อนนะครับท่านละ1เล่มก่อนคณะเจ้าภาพอื่นๆนะครับเท่าที่ผมมีรายนามท่านก็ออกมาจุดได้เลยนะครับคุณมันทิวาจันแต่งผลคุณช่อทิพย์จันทรปทินคุณวันนีปิยะบงการเนี่ยนะครับท่านมาออกมาจุดเลยนะครับท่านออกมาจุดคุณวรรณนารีธนกุลพิมพ์โรจน์คุณวลีรัตน์มุสิกสังอยู่ไหมครับเปลี่ยนเชิญคุณพี่กุลเพื่อกุลวราวัดนะครับเรียนเชิญออกมาจุดเทียนด้วยกันนะครับบูชาธรรมท่านละหนึ่งเล่มนะครับถ้าสุดท้ายเหลือเล่มเดียวก็จุดด้วยกันนะครับไม่เป็นไรสำหรับพระคุณเจ้าองค์พระธรรมกถึกนะครับท่านได้โปรดเมตตาพร้อมบนธรรมาสพร้อมบนธรรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะท่านเป็นพระนักเทศธรรมาสทองด้วยนะครับท่านพระมหาสุทธิชัยสุนทรวาทีสลับตารางเทศกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพวชิระวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสนะครับวันนี้ท่านพระมหาสุทธิชัยสุนทรวาทีวัดโสธรวรารามจากเชิงเซาท่านได้โปรดเมตตามาเป็นองค์พระธรรมกถึกนะครับก็ศีลยังบริสุทธิ์อยู่ก็พวกเรางดเว้นไปนะครับกับผมบารัตนาธรรมเพื่อที่พระเดชพระคุณได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาการทศพรสมควรแก่เวลาจากได้ถวายการเทศแล้วก็ฉันภัตตาหารเพลให้ทันด้วยนะครับกับผมน้อมกล่าวคำอารัธนาธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาการที่2ทศพรตามลำดับต่อไปณโอกาสบัดนี้ครับพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทัสตาปรชกัจจาติกายเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัส
สภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีรัตนตรัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพปุญญานุภาพและพระบรมเดชานุภาพขอความสุขความสวัสดีความร่มเย็นแห่งจิตความร่มเย็นแห่งใจจงบังเกิดมีแด่ผองพุทธบริษัทคณะทานาธิบดีท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทุกๆคนทุกๆท่าน
ขอน้อมกราบถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้นำชีวประวัติความเป็นมาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันตรชาดกหยิบยกบุพจริยาสัมมาปฏิบัติแห่งองค์พระบรมโพธิสัตว์นามบัญญัติว่าพระเวสสันดรจับขึ้นในตอนที่สองหรือว่ากันที่สองอันมีนามว่ากันหิมพานต์ประดับประดาไปด้วยพระคาถา134พระคาถานำมาชี้แจงแสดงโปรดท่านสาธุชนณโอกาสการบัดนี้ในนามของคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นำโดยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีต้องขออนุโมทนาสาธุการต่อคณะท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธาประสาทะบูชาพระธรรมเทศนาเจ้าของกันแต่ละกันแต่ละกันพร้อมด้วยญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเสียสละทรัพย์อันมีคุณมาบูชาและสดับพระธรรมเทศนาณวาระนี้ก่อนแต่จะได้เข้าสู่เนื้อหาสาระในพระมหาชาติเวสสันดรชาดกเมื่อสักครู่นี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิราธิบดีที่ได้เมตตาฉลองศรัทธาในกันทศพรที่หนึ่งจบลงไปแล้วโยมรับพรจากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณรองสมเด็จพระราชาคณะและรับพรสิบประการจากพระอินทร์ไปแล้วตอนนี้ก็จะได้ให้โยมรับพรจากพระมหานะโยมนะอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าพรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่ว่าก็เต็มใจให้ในเบื้องต้นเอารับพรกันก่อนเนาะจันเรอนพรเมื่อตอนพบกาลขอให้ทุกท่านจงสมนะประสงค์นะขอให้อายุบรรลุยืนยองให้สมแม่ประสงค์ก็ดังที่เจตนาขอให้ทุกท่านในที่นี้นะจงสุขนางเปรมปรีมแน่และหันหนังสามนารำรวยทรัพย์นับแม่กันนามมาโรคโกรคางอย่าแผ่วพาละให้มีน้องเงินทางเป็นเศรษฐีถูกรถตื่นรีเอารวยหลายล้านและคนใช้หลายคนบุญดลแน่บันดาลรถนายนยวดยาลสำราญแน่อุรามีเรือนหลายหลังโอนาตั้งเป็นตึกแน่มารวยพิลึกแน่สมนึกแน่สมมังนาเพื่อนบ้านนับมาถือนอกขึ้นเชื่อ
หรือช้างเรียกคุณนายคุณนาพรวารำรู้วายโอการฟังธรรมซึ่งเป็นคำสอนองค์พระชินนวรท่านตรัสนว่าเป็นการบรรเทาโอ้ความเมากามาในญาติโยมทวนหน้าโปรดจงตั้งใจฟังตรัสว่าตุลังอสุจิงแนปูติงเกิดเป็นชายหญิงแนจงดูเรือนร่างแน่มันไม่สะอาดล้วนแต่เปื่อยพังสละพนายแม่นางเหมือนกันแน่ทุกคนละพระโมพาลานี่ดอกนาจึงลงเฝ้าแวะกังวลละพระวงว่าจะเอามรรคผลแล้วจากสังขารที่หมายท่านทนละแต่ว่าแม่ที่ชนท่านหมายแย่อะไรจะอุปนปมานิสังขารเราก็เหมือนแน่กลับบ้านเรือนยามเมื่อถูกไฟไหม้ไฟเกิดไฟแค่มีไฟเจ็บแนบไฟตายนิยมจงรีบขนย้ายสมบัติแนบสำเบียงมันสร้างกุศลเสียเมื่อยังหนุ่มสาวอย่ามัวหลงเมาในรูปรสแน่กลิ่นเสียงเมื่อยังมีแรงคุณโยมจงรีบลำเลียงนิสังสมนะเสบียงเรื่องบนแน่เรื่องทานนายรอจนแก่ประเดี๋ยวจะแย่กันใหญ่เพราะเหตุว่าไฟนี้และโยมฉันมันแน่ผ่านเผาเราอยู่ทุกวันละถ้าคนไม่ทันจะต้องสิ้นหนทางแน่ถึงความสุที่เคยเป็นทรัพย์ก็เพียงสำหรับไว้หาคู่เคียงข้างพอสิ้นความสวยเสน่ห์เราก็สร้างถ้าหากคุณยอมนะไม่สร้างคุณงามความดีจะต้องระทวยเสียเมื่อสวยเราโสมมาคนเคยนิยมนี่ก็จะนายหน้านี้จะหันเขาพึงซึ่งคุณและความดีหรือมันก็ไม่มีเพราะไม่เคยทำมาจะหาและหาใครเขาก็ไม่แลตกลงแล้วว่าจะต้องแก่อย่างอนาถนะเพราะความประมาทในอาจตัมมาที่สดแนบชราเขาก็จะมัดแน่ใส่ลงนะแต่พอดาบจิตนะลงไปอานิจจังพุทธังธัมมังอีกทางพระสงฆ์จะนึกแน่ก็ไม่ได้จิตใจมันเลอะลองนะพอสิ้นลมลงเสมือนดังว่าวะขาดลอยสุดแต่เวรบาปแน่จะตามสาบสารโอ้นี่และท่านแหละคุณโยมที่ฟังถ้อยพระเทศให้ฟัง
อย่าทำเป็นนางใจลอยพระเทศให้ฟังนะโยมอย่าทำเป็นนางใจลอยมีปลิ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 มีย่อยเชิญย่อนกันเข้ามาเชิญลำเลียงนะแซมเบียงบุญละสังสมทุลติดกันเทศกันเถิดนะเชิญญาติยอมนะท่วมสาทางนะเดินมาบูชาสักคนละบาทสักคนละใบคุณโยมยิ่งจะคุณโยมแน่ชายจางเชิญเธอเชิญนะเชิญมาติดกันไวไวสิบนะยี่สิบนะห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยแบ่งพันสาธุโมทนานะเชิญหยิบกันเอามาใส่กุศลหนุนบุญหลังนะนำไปยังโยมจะได้สาธุท่านเจ้าภาพเจ้าภาพหลักเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใจดีโมทนาทุกท่านกุศลหนุนบนนำพางจะได้ไปอยู่วิมานสาธุสาธุอนุโมทามิโมทนากับญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านนี่มากี่ครั้งกี่คราปีหน้าปีไหนปีเก่าปีใหม่ญาติโยมวัดมหาธาตุก็ยังใจดีใจบุญเหมือนเดิมเป็นที่ชื่นใจแล้วก็เป็นที่ประทับใจในกุศลศรัทธาของทุกท่านหันเข้าสู่เนื้อหาสาระในกันหิมพานความในกันหิมพานที่สองนี้ก็ให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนได้รับฟังสืบต่อจากการทศพรที่จบลงไปความก็มีอยู่ว่าเมื่อพระนางผุสดีเอกอัครมเหสีของท้าวโกสินทร์สักกรินทร์เทวราชได้รับพรสิบประการจากท้าวมควานตรีเนตรผู้พัสดาพระราชทานพรทั้งสิบประการให้พระนางผุสดีเมื่อได้รับพรจากองค์อินทาธิราชก็จุติลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเกิดในเมืองมนุษย์สภิภพนามผุดผาดโสภาได้นามว่าผุสดีสมดังพรที่พระนางทูลขอคือมีความสวยสดงดงามมากความสวยของพระนางผุสดีกวีต้อยได้เขียนกลอนยนต์โฉมของพระนางเอาไว้ว่าพิษเนตรดุจเนตรมฤคมาศพิษขนงวงวาดดุจคันศิลพิษเกตโมลีดังศีนินพิษผิวเพียงประทินด้วยผงจันทร์
พิษอกอกโอ้ดังโกสมเต่งตูมเต้าตั้งทั้งสองฐานพิษพักผ่องเด่นดังเพ็ญจันทร์พิษฟันทนเรียบดังมุกดาพิษปรางปรางอิ่มรักยิ้มแต้มพิษอดอดเย้มดังอุษาพิษองค์ทรงงามจำเริญตายิ่งพิษก็ยิ่งพาจิตพะวงงามจริตจัญญาน่ารักล้วนเชิญชวนพิษสวาสพิษสวงด้วยอำนาจพรเทวราชประสาททรงให้อนงงามเลิศเมื่อเกิดมาสูงทั้งศักดิ์มากทั้งทรัพย์คนนับถือเกียรติระบือชื่อระบินทั่วดินฟ้าเป็นขวัญเนตรเกียรติกษัตริย์มัทราชธิดานามสมมุติชื่อว่าแม่ผุดสดีเพราะฉะนั้นความคำว่าผุดสดีจึงแปลว่าแม่สีนวลก็ได้คือสวยงามมากสมดังพรที่นางได้รับจากองค์อินทาธิราชเมื่อเจริญวัยใหญ่ชนสาพระนางผุดสดีอายุ16ปีจบการศึกษาทุกสิ่งทุกประการแล้วได้อภิเษกกับเจ้าชายหนุ่มแห่งเมืองศรีวิราชย้ายในวาสสถานมาอยู่ศรีพีนครต่อมาแม่งามงอนก็พระครรภ์แก่ขณะที่พระนางทรงพระครรภ์ก็ปรารถนาที่จะชมตลาดประพาสพระนครจึงทูลขออนุญาตพระพัสดาบอกขอไปไอคอนสยามไปชมตลาดอันนี้ติต่างเอานะโยมนะบอกขอไปชมตลาดไปช้อปปิ้งขณะที่ได้รับพระราชทานอนุญาตแล้วจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จถึงกลางตลาดระหว่างตรอกพ่อค้าขณะนั้นลมกำมัชวาทประพาสผันประชวนปั่นป่วนพระนาภีทำทีว่าจะประสูติพระโอรสเสด็จกลับวังไม่ทันเจ้าพนักงานจึงกั้นพระวิสูตรคือม่านให้พระนางประสูติพระโอรสเสียที่กลางตลาดระหว่างตรอกพ่อค้าจึงขนานนามโอรสที่เกิดมาว่าเวสสันดรจึงซึ่งแปลว่าผู้เกิดกลางตลาดหรือระหว่างตรอกพ่อค้าเป็นนิมิตหมายว่าคนดีเกิดที่ไหนไม่สำคัญสำคัญว่าเกิดมาแล้วทำดีหรือเปล่าเกิดในที่ต่ำๆแต่กระทำในสิ่งสูงๆก็ประเสริฐได้ในทางกลับกันเกิดในที่สูงๆแต่กระทำในสิ่งต่ำๆก็สามได้เช่นเดียวกันในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นก็เกิดมหัศจรรย์มหัศจรรย์อย่างไรคือแบมือเกิดลืมตาเกิดและก็พูดได้พูดว่าอย่างไรก็จะได้ฉลองศรัทธาเป็นเนื้อในกันหิมพานให้ท่านทั้งหลายได้สดับนักระบัดนี้อัมมาข้าแต่พระแม่เจ้าอย่างกินจิตนางทรัพย์แน่อันใดของเราที่บรรดามีพระลูกนี้จะบำเพ็ญทานนี่พระโพธิสัตว์อุบัติปุ๊บขอสตังแม่ปั๊บเชียขอนี่ก็ไม่ได้เอาไปหยอดหลุมถอยกองกินเหล้าเล่นไพ่ตีไก่กัดปลาซื้อยาบ้ายาอีมาเสพเหมือนเด็กสมัยบางคนขอแล้วก็เอาไปทำบุญทำทานเอาไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนี่ท่านจึงบอกว่าคนดีเกิดมายังโลกาให้ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อเจริญวัยใหญ่ชนสาอายุ 4-5 ขวบก็แสดงความเป็นยอดนักเสียสละ
ถอดเครื่องถนิมพิมพาพรที่ได้รับพระราชทานประทานให้แก่พี่เลี้ยงนางนมสนมกำนันเป็นการขอบคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูที่ได้อุ้มชูดูแลพออายุ 8-9 ขวบดำริว่าพาหิรกทานคือทานภายนอกเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆได้บำเพ็ญมาหมดแล้วต่อไปนี้อัจฉติกทานคือทานภายในได้แก่เลือดเนื้อชีวิตสังขารร่างกายแม้นว่าผู้ใดปรารถนาก็จะสามารถฉะเชือดเฉือนให้ได้ดำริเพียงเท่านี้โลกธาตุกัมปนาทหวาดวันไหวเรียกว่าเกิดมหัศจรรย์บันดาลในบัดดลมหาปาทวีธรณีก็เกิดจลาจลกรรมปนาตสิเนรูปปภตราชาทางพระยาเขาสิเนรุราชสัตตบริพัลตะกิริรียังดุจจะเอ็นเอียงลมลู่ทลายวิทุลาตาเสียงฟ้าประพาสสายสะเทือนสะท้านสกลพิภพมิมาผ่านก็บลือพิลึกลานสัจจตุบาททวีบาทก็ผาดพันแสองสี่ยังสะทึกสะท้านอากาศก็บันดาลเป็นเมฆหมอกมืดมัวทั่วสกลมหามงคลจักกวาลสักรมทางสาครก็บันดาลเป็นระรอกระโครมคลึกคลึกกองโกลาหลติมิงกลมาชาก็ดำดลผลน้ำเป็นฟองฟอยเอร่ลอยลองชวัดชเวียนเวียนว่าไอตามแต่คายตามกลืนฟืนฟัดหมังกระสาบัดโบกห้างวางอูเข้าเพ่งพองมาเชกจะปาเต่าปลากระดำโดดดินเล่นกระแซสินสายสาครผู้ชงโชเซียนสละละลอนตามกระแสชนพลน้ำเป็นฟอยฟองทางน้ำก็ขนองลองงวงแหลงเอ้ยงานสัพเพเทวาทั้งเทพพยเจ้าในชั้นเจกามาปจระโสรสพิมานถูกอมรสทานเทเวศในขอบเขตคุณเข้าถูกแรงลาก็โปรยทิพยรัตนมาลาสมุนทานร้องสองสาธุการน้ำหน่วยพรแก่พระเวสสันดรนานแลเมื่อพระโพธิสัตว์เวสสันดรเจริญพระชนมพรรษาได้ประมาณ16ปีจบศิลปศาสตร์ทุก
ขแขนงแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชบิดาเห็นว่าควรแก่การที่จะได้มีคู่ครองจึงได้จัดให้อภิเษกสมรสกับพระยานางมัตสีได้กันหาชาลีเป็นโอรสธิดาได้รับตำแหน่งผู้ครองพระนครสีพีสืบต่อจากพระราชบิดาพระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าโดยทศพิธราชธรรมประชาชนชาวสีพีมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงเมืองกลิงคลัดเกิดข้าวยากหมากแพงฝนแล้งน้ำไม่ท่วมเหมือนเชียงรายฝนแล้งแก้ไขอย่างไรฟ้าฝนก็ไม่ตกในตำนานเล่าว่าฝนไม่ตกนานถึง7ปี7เดือนแห่นางแมวก็แล้วแห่หมูเด้งก็แล้วฝนก็ไม่ตกทำอย่างไรก็ไม่ตกถือศีลปฏิบัติธรรมก็แล้ว3วัน3คืนอยู่ที่วัดมหาธาตุนี่ฝนก็ยังไม่ตกจนมีเทพพดาดลใจให้เจ้าเมืองกลิงครัตนึกได้ว่าโน่นเมืองสีพีพระเวสสันดรทรงมีช้างเผือกคู่พระบารมีอยู่เชือกหนึ่งนามว่าช้างปัจจยนาคช้างเผือกเชือกนี้เป็นมงคลหัตถีจะขึ้นขี่ตีต้อนไปบ้านใดเมืองใดฟ้าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลจึงได้แต่งพราหมณาจารย์8คนมาเข้าเฝ้าเล่าความทุกข์ความยากถวายพระเวสสันดรครั้นทราบแล้วด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาพระองค์จึงพระราชทานช้างคู่พระบารมีให้ไปชาวกลิงคลัดลิงโลดดีใจขึ้นขี่ชัยโยโหร้องออกจากพระนครสีพีไปชาวเมืองสีพีบางส่วนเห็นเหตุการณ์เกิดความไม่พอใจหาว่าพระเวสสันดรเนี่ยทำผิดกบิลเมืองคนอะไรมีของสำคัญคู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองแล้วไม่รักษาแต่กลับไปยกให้คนบ้านอื่นเมืองอื่นเบื้องหน้าต่อแต่นี้หากแม้นว่ามีกษัตริย์ผู้ใดมาขอบ้านเมืองไปเกิดไปยกให้เขาอีกประชาชนก็จะทุกข์ยากลำบากจึงพากันปลุกระดมมวลชนหรือที่สมัยนี้เขาเรียกว่าปลุกม็อบต้นตอของม็อบเกิดจากมหาชาติกันหิมพานนี้แหละโยมพอปลุกม็อบได้ที่ก็พากันเดินขบวนไปฟ้องพระเจ้ากรุงสนชัยต้นเหตุในการเดินขบวนก็เกิดจากมหาชาติกันนี้เช่นเดียวกันทูลคำขาดสองประการหนึ่งคือให้ประหารพระเวสสันดรให้สิ้นพระชนเสียด้วยท่อนจันทร์ภายใน24ชั่วโมง2ถ้าเกิดไม่ประหารให้เนรเทศออกจากพระนครสีพีพระเจ้ากรุงสนชัยคันทราบแล้วความเป็นพ่อจะฆ่าลูกก็ใช่ที่แต่จะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้กำลังหน้าสิวหน้าขวานน้ำกำลังเชี่ยวถ้าเอาเรือไปขวางเห็นทีจะอับปางแน่พระองค์ก็ทรงเลือกอันที่จะเนรเทศพระเวสสันดรให้ไปบำเพ็ญพระบารมีอยู่ที่เขาคีรียวงกตจึงทรงให้นายนักการนำข่าวสารการเนรเทศไปทูลแก่พระโพธิสัตว์เวสสันดรพระเวสสันดรครั้นทราบแล้วก็ไม่ได้ทรงหวั่นไหวพระราชฤทัยแต่อย่างใดทรงเข้าใจทุกเหตุการณ์นะก็ขอผัดผ่อนสักสองราตรีราตรีแรกพระองค์จะสะสางภาระธุระให้เรียบร้อยราตรีที่สองพระองค์จะเสด็จไปอำลาพระนางมัตสีฝากชนกชนนีกันหาชาลีให้พระนางมัตสีดูแลแต่ว่าพระนางมัตสีด้วยความที่เป็นสตรีใจเด็ดทูลเหตุผลว่า
กระหม่อมเจ้าขาในป่าใหญ่ถึงมากด้วยภัยน้องไม่ถอยหนีจะตกนรกลงอเวจีถ้าแม้นมีเจ้าพี่แล้วไม่หวั่นเลยโลกเรื่องลือขึ้นชื่อและว่าผัวจะดีจะชั่วนะพระคุณเจ้าเอ๋ยสุดแต่กรรมจะตามมาเกยจะไม่ขอห่างเชยกับองค์ราชาจะขอร่วมยากจะไม่ยอมถอยหลังแม้สวรรค์ในวังน้องก็ไม่ปรารถนาจะขอรองบาทองค์พระพัสดาไปจนกว่าชีวาจะสิ้นบุญแม้นปิ่นเกตไม่เมตตาชีวาข้าก็เห็นจะสูญจะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่บนเชิงตะกอนไม่ขออยู่ทนสู้อายให้ชนหญิงชายเขาพากันค่อนว่ายามมีสุขสิร่วมฟูกร่วมหมอนพอยามทุกร้อนก็จะมาเปลี่ยนหัวใจมัดซีไม่ใช่คนเช่นนั้นเมื่อพระเจ้าเวสสันดรผู้เป็นพระราชสวามีถูกเนรเทศขับไล่ประชาชนเขาไม่ใยดีจะตกทุกข์ได้ยากจะลำบากเพียงไหนมัดซีไม่ขออยู่ในวังขอตามเสด็จพระเวสสันดรไปด้วยบอกว่าพี่ไปไหนน้องไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยน้องก็ตามไปพี่ตกเหวน้องก็จะตามไปโหนพี่ตกไปในมือโจรน้องก็จะตามไปไถพี่ลงทะเลน้องก็จะเอาเรือไปชะลอแต่ถ้าพระเวทถูกผีป่ามันหักคอมัดสีน้องก็จนใจช่วยไม่ได้หมดทางแก้นี่จงรักหนักแน่นซื่อตรงต่อพระเวสสันดรไม่เหมือนคนสมัยเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้เป็นยังไงโยมพี่ไปไหนน้องไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยน้องก็ตามไปพี่ตกเหวน้องก็ตามไปโหนพี่ตกไปในมือโจรน้องก็จะตามไปไถพี่ลงทะเลน้องก็จะเอาเรือไปชะลอแต่ถ้าพี่ถูกผีป่ามันหักคอน้องก็ขอมีผัวใหม่ไม่ซื่อตรงจงรักหนักแน่นเหมือนพระนางมัตสีพระเวสสันดรเมื่อทราบความตั้งใจของพระนางมัตสีก็สุดที่จะทานทัดได้ซ้ำพระนางมัตสียังทูลหนทางที่จะไปสู่เขาวงกฏให้พระเวสสันดรได้สดับดุดดังพระนางได้ทอดพระเนตรมากับตัวองค์เองเป็นชื่อกันของกันหิมพานต์134พระคาถาคือพระนางมัตสีเล่าหนทางที่จะไปสู่ป่าเขาวงกฏเป็นที่บำเพ็ญพรตของพระเวสสันดรความในกันหิมพานต์ก็สิ้นกระแสความลงตรงที่พระนางมัตสีทูลหนทางที่จะไปเขาวงกฏให้พระเวสสันดรได้สดับความพิสดารจะบังเกิดมีในกันฐานกันที่3 209พระคาถาญาติโยมสาธุชนทุกท่านโปรดติดตามตอนต่อไป Next episode EP ที่3กันฐานกันหิมพานต์134พระคาถาสิ้นกระแสความลงตรงนี้นะเพราะเวลาตอนนี้11นาฬิกา17นาทีแล้วได้เวลาฉันเพลนะเรื่องฉันนะเรื่องเล็กโยมไม่ห่วงแต่ไม่ได้ฉันนี่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็ฉลองศรัทธาทุกท่านตามสมควรแก่กาลเวลาเอาส่งท้ายแห่งกันหิมพานต์นี้สมเด็จพระมัตสีศรีสุริยราชวงศ์องค์เอกอัครประยุรยอดกษัตริย์มัตสีราชธิดาพระกมลเจตนาจำนงนึกตึกทวีน
จะตามเสด็จบรมนารินทราราชสามีจึงแนะแนวนาลีลำนาวเขตดุดดังได้เคยทอดพระเนตรจำแนทนาดนายตำแหน่งพันนัดสภนาเวทประเทศหิมมพานด้วยวิทธารทูลถวายพระราชสามีโดยนิยมดังนี้แลหิมวันตะวันนานิธิตากันหิมพานประดับประดาด้วยพระคาถา134พระคาถาอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านกเกษมสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้สางโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยให้ทุกท่านเจริญวัยเจริญศีลทวีสุขจงทุกประการเทศนาบรรหารรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันตรชาดกหยิบยกในกันที่สองหิมพานสมควรแก่การเวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชนีสาธุคณะศรัทธาคณะเจ้าภาพแถวหน้าที่มีเต้าน้ำกรวดได้เตรียมกวดน้ำรับพรตามลำดับต่อไปครับยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุพระคุณเจ้าองค์พระธรรมกถึกท่านพระมหาสุทธิชัยสุนทรวาทีวัดโสธรวรารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่2หิมพานต์ประกอบด้วย134พระคาถาสมควรแก่เวลากราบนิมนต์ลงมานั่งที่โต๊ะรับรองด้านล่างเพื่อจะได้รับจตุปัจจัยทยธรรมบูชาธรรมกันเทศต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเป็นผู้แทนพวกเราเข้าถวายกันเทศบูชาธรรมเรียนเชิญท่านอาจารย์วิษณุครองกันภัยและคุณมรกตยิปินซอยครับเป็นผู้แทนคณะศรัทธาพี่น้องสาธุชนทั้งหมด
เข้าถวายกันเทศบูชาธรรมนะครับมีกระเช้าผลไม้ด้วยนะครับมีกระเช้าผลไม้ด้วยสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันครับคณะศรัทธาต่อไปคุณพี่บุญสมแสงทับสอนและคณะท่านมารับกระเช้าผลไม้มงคลไปถวายเลยนะครับเนาะคุณพี่บุญสมแสงทับสอนท่านอาจารย์พันเอกพิเศษบุญชูคุณพี่บุตรสรินสีเคลือบท่านอาจารย์พันเอกพิเศษเสน่ห์เขียวมเนท่านดอกท่านรองศาสตราจารย์ดอกท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภลักษณ์สุริยันเกียรติแก้วที่มีชื่ออยู่นะครับเนาะของท่านขอดูป้ายนิดหนึ่งคุณมันที่ว่าคุณช่อทิพย์คุณวันนีเรียนเชิญครับเข้าไปถวายได้เลยนะครับตรงนี้ก็คุณวันนารีคุณวรีรัตน์คุณพิกุลท่านอยู่ไหมครับท่านมารับคุณยาวามานคุณยาวามานคุณยาวามานวัชระเดืองศรีให้ท่านสักพานหนึ่งเนาะท่านด็อกเตอร์เอาให้ท่านพี่ยาวามานจากกระเช้าหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะกระเช้าเนี้ยไม่ได้ทำป้ายชื่อมาไม่เป็นไรนางสาวสุภาพรสมบูรณ์จรคุณชาวนีโตรื่นยกประเคนเลยนะครับยกประเคนนายวิชิตนายวิชิตและนางสาวกนกวรรณทาบุญอยู่ไหมครับใครที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพคุณชวนีโตรื่นเข้าไปได้ยังเรียนเชิญนะครับเนาะคุณช่อทิพย์จันทรปทินคุณวันนีปิยะบงการคุณวรรณนารีธนกุลทิมโรธคุณวรีรัตน์มุสิกสังคุณพิกุลเอื้อกุลวรารัตน์คุณสุรีพรคนเจนท่านมารับกระเช้าได้นะครับเนาะท่านมารับกับเช่าได้เลยนะครับนี่ก็คุณนางสาวสุภาบรสมบูรณ์จรนี่ก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับเนาะน่าจะครบหลังจากนี้เวลาสมควรกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระสงฆ์สมณศักดิ์พระเถรานุเถระตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมวัจระพระพรหมวัจวชิราธิบดีนะครับเนาะโครับเดี๋ยวพระอาจารย์องค์พระธรรมกถึกท่านพระมหาสุทธิชัยท่านก็จะได้กราบนิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลด้วยนะครับด้านหน้า